ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องยิ่นจ่ายหนี้กันไปล่ะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยเป็นทั้งหนี้ในระบบแล้วก็เป็นทั้งหนี้นอกระบบทําให้คนไทยเนี่ยต้องแบกรับภาระหนี้แล้วกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได,ได้อาเป็นว่ามีข้อมูลล่าสุดจากสภาพภัฒนครับบอกว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนของคนไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีครับเอาเป็นว่าแค่ไตรมาสแรกของปีนี้ครับหนี้ครัวเรือนของคนไทยเนี่ย สูงขึ้นถึง15ล้านล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง3.6%ถามว่านี่เหล่านี้จะมีศักยภาพในการชำระหนี้ได้หรือไม่มีข้อมูลน่าตกอ,อกตกใจจากสภาต์บ,บอกว่าความสามารถในการชำระหนี้ครัวเรือนถดถอยลงนั่นแปลว่าอะไรไปกู้มาแต่ไม่มีปัญญาไปใช้หนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นปรากฏว่า,าก็ก่อให้เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็คือ NPL พุ่งสูงถึง1.44แสนล้านบาทรัฐบาล จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเอาเป็นว่าพอมาดูสัดส่วนของหนี่ทั้งในระบบและนอกระบบ80%เนี่ยเป็นนี่ในระบบครับปรากฏว่าครัวเรือนเนี่ยเป็นนี่เนี่ยมีการถัวเฉลี่ยมาแล้ว5 0 0แสนต่อครัวเรือนส่วนนี้นอกระบบ20%ครับแสนต่อครัวเรือนแต่ถามว่านี่นอกระบบเนี่ยทำไมเป็นปัญหาใหญ่มีการไปฆ่ากันมีการเอาเด็กไปเป็นการค้ำประกันเงินกู้ตรงนี้แหละทั้งหมดเป็นสิ่งที่ รัฐบาลจะต้องมีการแก้ไขปัญหาให้ได้ถ้าแก้ปัญหานี่ไม่ได้คนไทยไม่สามารถที่จะก้าวพ้นจากหลุมแห่งความจนได้แต่ปัญหาคือว่ากับดักที่ทําให้คนไทยเป็นหนี้เนี่ยครับหนี้สากลอมทรัพย์ต่างๆถามว่ามีหนี้สากลอมทรัพย์ครูหนี้สากลกองทัพตำรวจหนี้สากลของแม่บ้านรวมทั้งหมดเนี่ย9.4แส,สนล้านบาทแล้วมีกับดักต่อมาก็คือหนี้เพื่อการศึกษาไม่น้อยนะคุณผู้ชม4.6หมื่นล้านบาท แล้วคนเป็นหนี้ของกยศเนี่ยกเกือบจะ7จล้านคนแล้วที่สําคัญหน้าตกอกตกใจก็คือหนี้สินเชื่อรถยนต์2.3หมื่นล้านบาทตรงนี้แหละครับจะกลายเป็น NPL หรือว่าหนี้ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ในอนาคตเพราะว่าไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้พอหมุนเงินไม่ทันทํายังไงละ่ะก็ไปกู้เงินนอกระบบก็มีการแบ่งกลุ่มไรายได้ของคนที่ไปกู้เงินนอกระบบแบบนี้ครับเอาตั้งแต่ 5000- ถึง10,000บาทเนี่ยเป็นหนี้ถั่วเฉลี่ยนะ สี่หมื่นเก้าพันบาทอ่ะคนที่มีกลุ่มไรายได้สองหมื่นถึงสามหมื่นบาทประกัมภายเป็นหนี้นอกระบบนะเกือบ,อบจะแสนห้าพันบาทครับแล้วกลุ่มไรายได้สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทเป็นหนี้นอกระบบเหมือนกันฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยแสนสามถามว่าหนี้เหล่านี้จะสามารถชําระได้หรือไม่บางคนชําระได้บางคนชําชระไม่ได้เพราะว่าทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยมันทบเยอะเหลือเกินจนทําให้ปัญหาที่รัฐบาลต้องไปแก้คือหนี้นอกระบบนี่แหละบางคนจ่ายดอกร้อยละ20 12จังหวัดที่มีนี่สูงที่สุดในประเทศไทยมีแบบนี้ครับคุณผู้ชมเชียงรายพิษณุโลกปทุมธานีราชบุรีนครศิีธรรมราชสงขลาหนองคายยะโสธรมหาสาร,รคามสระบุรีชนบุรีเมื่อ2วันก่อนยิงกันตายอ่ะเพราะว่าจ่ายดอกเบี้ยช้า2วันคือไปกู้เงินต้นมาหมื่นหนึ่งดอกเบี้ย400จ่ายไม่ทันอ่ะยิงกันตายเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครก็มีปัญหาเหมือนกัน ไปทวงหนี้โหดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการแก้ปัญหาให้ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติครับนายกพูดที่สหรัฐอเมริกาในระหว่างการประชุมเอเปกบอกว่าอีก2ส,สัปดาห์รอฟังข่าวใหญ่เพราะว่าจะมีการถแถลงข่าวใหญ่ในการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบและไม่ใช่เฉพาะหนี้ของกยาศาเท่านั้นนะจะรวมหนี้ทุกภาคส่วนที่สามารถทําได้หลายคนกำลังเป็นหนี้ดีใจอยู่ว่าที่สุดแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหาหนี้ได้หรือไม่ เพราะไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวนะรัฐบาลก่อนหน้านี้เขาก็มีนโยบายในการแก้ปัญหานี้แต่สุดท้ายทาไม่ได้ครับคุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าเรารอรุ้นนะ28พฤศจิกายนนี้นายกเศรษฐาจะมาแถลงด้วยตัวเองกับแนวทางการแก้ปัญหานี้ทั้งระบบทั้งนี้ในระบบแล้วนี่นอกระบบถามว่าหน่วยงานที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการไปแก้ปัญหานี้ในบ้านเราก็คือนี่ครับกระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ระหว่างไปคิดสูตรมาว่าจะมีการแก้หนี้อย่างไรกระทรวงมหาดไทย จะเป็นการปราบปรามกลุ่มผู้อิทธิพลหรือแก๊งนายทุนนอกระบบได้อย่างไรกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการมาไกล่เกลี่ยรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะดูข้อกฎหมายถามว่าโมเดลแบบนี้เคยมีไหมเคยมีมานะก็แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่รัฐบาลตั้งใจบอกว่าจะให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นคนมีหนี้เตรียมดูเลยนะ ที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลจะแก้ได้หรือไม่ขณะเดียวกันนระหว่างที่รอนายกเดินทางกลับมาประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปคิดสูตรนะครับว่าจะทําอย่างไรให้คนไทยแก้หนี้ได้โดยเฉพาะคนที่มีรายได้เนี่ยประมาณ20,000แล้วเป็นหนี้มานานกว่า5ปีธนาคารแห่งประเทศไทยแบบนี้ครับว่าเขาจะไปมุ่งที่กลุ่มรายได้ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทจะต้องจบหนี้ภายใน5ปีแล้วมาตรการในการออกสินเชื่อเนี่ยจะต้องมีการรับผิดชอบแล้วก็มีความเป็นธรรมด้วยอันนี้จะเริ่มบังคับใช้ปีหน้า มกราคม67เป็นต้นไปแล้วก็มีการดูแลลูกหนี้เรือรังแล้วก็จะบังคับใช้ก็คือ1เมษายนปีหน้าถามว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ต้องไปตรวจสอบอย่างจริงจังเลยนะครับว่าทั้งในนี้ระบบแล้วก็หน,นี้ด้าระบบเนี่ยเกิดจากอะไรหลายคนบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมาช่วยกันเพราะบางคนเนี่ยใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่และไม่มีการบริหารจัดการขณะเดียวกัน ก็จะมีภาระหนี้ที่เราไม่ได้ไปสร้างไว้แต่เป็นหนี้ภาระที่รัฐบาลกำลังจะมากู้เพราะฉะนั้นหลายๆคนเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะครับว่านี่มันจะพุ่งขึ้นต้องรอดูนะว่าที่สุดแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ครับ